นิสักคียาปาจิตตีจีวรวัคสิกขาบทที่เจดว่าด้วยการขอจีวรเกินกำหนดเรื่องพระฉับพ,พักขีโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาธบินทิกะคหบดี เขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นพระฉับพักคีเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายผู้ถูกชิงจีวรไปแล้วกล่าวว่าอาวุโสทั้งหลายการขอจีวรต่อพ่อเจ้าเรือนหรือแม่เจ้าเรือนผู้มิใช่ญาติพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตแก่ภิกษุผู้มีจีวรถูกชิงไป หรือผู้มีจีวรฉิบหายแล้วท่านทั้งหลายจงขอจีวรเถิดภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่าพอแล้วขอรับพวกผมได้จีวรมาแล้วพวกผมจะขอเพื่อประโยชน์ของพวกท่านจงขอเถิดขอรับลำดับนั้นพระชัพพักขีเข้าไปหาพวกพ่อเจ้าเรือนผู้มิใช่ญาติ แล้วกล่าวคำนี้ว่าท่านทั้งหลายพระภิกษุผู้ถูกชิงจีวรไปมาแล้วขอท่านทั้งหลายจงถวายจีวรแก่พวกเธอดังนี้แล้วขอจีวรได้มาเป็นอันมากครั้งนั้นบุรุษผู้หนึ่งนั่งอยู่ในที่ชุมชนพูดกับบุรุษอีกผู้หนึ่งว่าพระคุณเจ้าทั้งหลาย ผู้ถูกจิงจีวรนไปมาแล้วข้าพเจ้าได้ถวายจีวรนแก่ท่านเหล่านั้นแล้วแม้บุรุษอีกผู้หนึ่งนั้นก็กล่าวอย่างนี้ว่าแม้ข้าพเจ้าก็ได้ถวายไปแล้วแม้บุรุษอื่นอีกก็กล่าวอย่างนี้ว่าแม้ข้าพเจ้าก็ได้ถวายไปแล้วบุรุษเหล่านั้นจึงผ่ากันเพ่งโทษ ติเตียนโพนนนาว่าฉะไหนพระสมณะเชื้อสายพระสักยบุตรจึงไม่รู้จักประมาณขอจีวรมามากมายเล่าพระสมณะเชื้อสายพระสักยบุตรจักทำการค้าผ้าหรือจัดตั้งร้านขายผ้าภิกษุทั้งหลายได้ยินชาวบ้านเหล่านั้นเพ่งโทษติเตียนโพนนนาอยู่บรรดาภิกษุ ที่เป็นผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ใคร่ต่อสิกขาต่างก็เพ่งโทษติเตียนโผนธนาว่าฉะไหนพระฉับพคะคีจึงได้ไม่รู้จักประมาณขอจีวรมามากมายเล่าแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค ประชุมสงฆ์ท่งสอบถามพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเขามูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วส่งสอบถามพระฉับพัะคีว่าดูกราภิกษุทั้งหลายข่าวว่าพวกเธอไม่รู้จักประมาณขอจีวรมาไว้มากมาย จริงหรือพระชัพคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูกระโมคาบุรุษทั้งหลายการกระทำของพวกเธอนั่นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ ไม่ควรทำฉะไหนพวกเธอจึงไม่รู้จักประมาณขอจีวรมาไว้มากมายเล่าการกระทำของเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทำของเธอนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนพระฉับพักคีโดยอเนกปริยายดังนี้แล้ว ตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมักมากความเป็นคนไม่สันโดษความคลุกคลีความเกียดคร้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกำจัด อาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารบความเพียรโดยอเนกปริยายทรงกระทำรรม,มีกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระารภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละ เราจากบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการคือเพื่อความรับว่าดีแห่งสองหนึ่งเพื่อความสำราญแห่งสงหนึ่งเพื่อคมบุคคลผู้เกอ้อยากหนึ่งเพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่งเพื่อป้องกันอาสวะ อันจะบังเกิดในปัจจุบันหนึ่งเพื่อกำจัดอาสวะอันจกบังเกิดในอนาคตหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วหนึ่งเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัตธรรมหนึ่ง เพื่อถือตามพระวินัยหนึ่งดูกระภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบัญญัติถ้าพ่อเจ้าเรือนก็ดีแม่เจ้าเรือนก็ดีผู้มีชัยญาติปวารณาต่อภิกษุนั้น ด้วยจีวรเป็นอันมากเพื่อนำไปได้ตามใจภิกษุนั้นพึงยินดีจีวรมีอุตราสงอันตรวาสกเป็นอย่างมากจากจีวรเหล่านั้นถ้ายินดียิ่งกว่านั้นเป็นนิสสกิยะปาจิตติเรื่องพระชัพพคีจบ จบนิสสักคียปาจิตตีจีวรวคศิขาบทที่เจ็ด